รอคอยเธอมาแสนนานทรมานวิญญาณหนักหนาระทมอยู่ในอุราแก้วการดาฉันปองเธอผู้ดีเจ้านางคะเสด็จรับสั่งให้เจ้านางเข้าเฝ้าค่ะท่านทรงทราบอย่างไรคะว่าฉันอยู่นี่อีฉันทูลท่านเองอะค่ะว่าเจ้านางกำลังสนทนาอยู่กับหม่อมฉันก็เลยมารอดักเจ้านางตรงนี้ละค่ะขอบใจค่ะป้าจะกลับเรือนหรือม่านแก้วเพคะดึกดื่นแล้วเดี๋ยวฉันให้รถไปส่งเป็นพระกรุณาเพคะแต่ไม่เป็นไรมิได้เพคะเป็นพระกรุณาก็ไปขึ้นรถเพคะป้าอาบไปคะป้าอาบก็ไปด้วยสิฉันยังไม่เคยนั่งรถยนต์นั่งไม่เป็นหรอกไปคะไม่ยากหรอกเดี๋ยวฉันสอนให้มาทำไมนะคะอุ๊ยฉันไม่เคยขึ้นรถยนต์ฉันกลัวขึ้นไปนั่งบนบ่อยกขาขึ้นมาวางบนพื้นรถสิเพคะฉันจะปิดประตูแล้วนะเอามือลบฉันนั่งไปเป็นเพื่อนป้าอาบดีกว่าจะได้ไม่กลัวรถ
ลงมาสิป้าอาบเปิดไม่เป็นเลยค่ะตอนลงเนี่ยให้เอาขาลงก่อนนะโอเคค่ะโอ้โหเป็นอะไรป้าอาบเหน็บกินไปค่ะแล้วโอ้ยแล้วอะไรแล้วปวดเบาด้วยไหมคะจะลาดแล้วไปที่เรือนสิจ๊ะป้าอาบไหวไหมจ๊ะไหวค่ะแต่ถ้าช้ากว่านี้ก็คงไม่ไหวแล้วค่ะเดี๋ยวสิมันแก้วฉันจะเดินไปส่งเธอที่เรียนไม่เป็นไรเพคะหม่อมฉันเดินไปเองได้เพคะทางมืดขนาดนี้เป็นหน้าที่ของสุภาพบุรุษที่จะต้องดูแลสุภาพสตรีเขาสอนฉันมาแบบนี้ที่อังกฤษเร็วสิยิ่งดื้อจะยิ่งดึกนะแต่มันไม่เหมาะนะเพคะฉันถึงให้ป้าอ่านมาด้วยอย่างไรล่ะอย่าให้ป้าอาบต้องเหนื่อยเดินไปเดินมาหลายรอบเลยนะอย่าเดินเร็วนักสิมันแก้วเธอไม่เห็นหรือใดว่าแสงจันทร์งามแค่ไหนหรือเธอไม่ชอบชมจันทร์ดึกมากแล้วเพคะใครมาเห็นเข้าจะดูไม่งามแล้วเพคะครูนะป้าอาบมาแล้วป้าอาบอยู่ด้วยคงจะไม่น่าเกลียดอะไรป้าอาบรออยู่แถวนี้สักครู่ได้ไหมฉันมีธุระจะคุยกับเจ้านางเล็กน้อยเพคะฉันชอบมองเธอฉันชอบเธอม่านแก้วและไม่ได้มองเธอเป็นของเล่นฉันจริงใจและอยากใช้ชีวิตกับเธอคนเดียวเท่านั้นไม่นะเพคะรอฉันจัดการเรื่องทางฉันให้เสร็จก่อนนะแล้วฉันจะไปกราบเจ้าพ่อของเธอที่หลวงพระบางไม่นะเพคะหม่อมฉันไม่ยินยอมและหากหม่อมฉันไม่ยินยอมเจ้าพ่อก็จะไม่บังคับใจหม่อมฉันแน่นอนฉันจะไม่ยอมให้ผู้ใหญ่มาบังคับใจเธอหรอกเพราะฉันประสบกับเรื่องนี้มาด้วยตัวเองฉันรู้ดีว่าคนที่ถูกบังคับเรื่องคู่ครองรู้สึกอย่างไรแต่ท่านชายกำลังจะทำร้ายจิตใจและศักดิ์ศรีเกียรติยศของใครมากมายนะเพคะฉันยอมรับผิดทุกอย่างเ
คนเราย่อมมีกรรมต้องชดใช้ฉันยอมโดนประณามแต่ฉันไม่ยอมที่จะไม่ได้เธอเป็นคู่ครองฉันหวังว่าเมื่อฉันจัดการกับเรื่องยุ่งทางฉันเสร็จแล้วฉันจะมาขอคำตอบจากเธอนะม่านแก้วท่านชายคู่ครองของฉันคือเธอคนเดียวเท่านั้นฉันจะไม่ครองคู่กับหญิงอื่นได้อีกจะไม่รักใครอีกเลยขึ้นเรือนเถอะฉันต้องกลับแล้วเพคะจางวางจันเจอก็ดีละไปดูสิเสด็จกับท่านชายทำอะไรอยู่ป่านนี้ยังไม่เข้าตำหนักท่านประทับอยู่บนห้องทรงงานทั้งสององค์เลยขอรับทรงงานอะไรกันนี่งานสำคัญอีกละสิขอรับทรงมีรับสั่งไม่ให้รบกวนด้วยขอรับงั้นก็แล้วไปตัวไปทีให้จันเลยที่ถ้าหากว่าปดไม่สนิทแล้วก็เฮ้ยนี่ดีมากเลยจันหม่อมไม่สงสัยเลยใช่ไหมไม่สงสัยเลยก็หม่อมก็หม่อมเกรงว่าจะทำความแตกทับแยกโอ้ยนี่ความมันต้องแตกแน่แต่ให้แตกตอนชายใหญ่กลับมาดีกว่าปัญหาของเขาให้เขาแก้เองชายใหญ่ทรงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมมอมแล้วจะกินอะไรรองท้องไหมไม่มอมลูกอิ่มแล้วมอมข้าวปลาไม่กินเนี่ยอิ่มทิพย์หรือไรหม่อมลูกอยากขอให้ทรงระงับเรื่องสู่ขอน้องแต้หม่อมนี่ใจเขาจะทำอย่างนั้นเฉยหรือหญิงแต้จะต้องอับอายมากนะลูกไม่ฉะนั้นลูกจะไม่อยู่สยามอีกต่อไปชั่วชีวิตหม่อมเอาแต่ใจตัวเองมากไปไหมลูกควรมีอิสระในการเลือกคู่ครองมอมแล้วคุยกับแม่เขาหรือยังพูดบ้างแล้วมอมแม่ไม่ยอมแม่ไม่ได้ทูลเด็ดพ่อหรือมอมยังไม่ได้คุยกันเด็ดพ่อไม่ได้ทรงโปรดม่านแก้วอย่างที่ใครๆลือใช่ไหมหม่อมนี่ฉันเอ็นดูม่านแก้วเหมือนลูกเหมือนหลานไม่เคยคิดก่อนเลยเป็นอื่น
ถ้าอย่างนั้นลูกขอแต่งงานกับม่านแก้วลูกรักม่านแก้วไม่รู้ว่าทำไมถึงรักขนาดนี้ทั้งที่เพิ่งเจอกันแท้ทบทวนดูให้ดีคิดให้รอบคอบมันเป็นเรื่องเสียหายมากนะสองตระกูลเนี่ยจะมองหน้ากันไม่ได้ถึงขนาดผีไม่เผาเงาไม่เหยียบเชียวนะเข้าใจใช่ไหมชายใหญ่ใจใดหรือว่าโดนหม่อมแม่ว่ารุนแรงไม่หรอกหม่อมเรียกไปพบไม่เรียกไปด่าจะเรียกไปทำไมเล่าพ่อเถอะคำหอมจดหมายเจ้าพ่อเล่าจะอ่านไม่ได้อ่านสักทีนี่เจ้าบัวคำสิ้นแล้วคำหอมพุทโธธัมโมสังโฆขอดวงวิญญาณของเจ้าป้าไปสู่สุคติสู่สวงสวรรค์คุณเต้ตัวกลับมาแล้วค่ะได้กลับบ้านหรือจ๊ะนักเรียนมหาเล็กหลวงก็โรงเรียนปิดคาบเรียนแล้วนี่คะตัวสอบไล่ปีสุดท้ายเรียนจบแล้วค่ะตัวเป็นพี่ยังไงไม่รู้เรื่องน้องเลยดีใจจังพี่จะได้มีเพื่อนคุยทั้งวันทั้งคืนแหละคราวนี้หูไม่เอาล่ะหูหนวกกันพอดีทั้งแม่ทั้งพี่ช่างคุยทั้งนั้นดูตัวอย่างนะพอตัวกลับมาถึงปุ๊บแม่ก็ฟ้องเลยว่าพี่หญิงแต่งอนพี่ชายใหญ่แม่เดี๋ยวตัวพิงกิ้งไปทูลเชิญพี่ชายใหญ่มาดินเนอร์ดีไหมคะไม่ต้องอุ้ยมือหนักขนาดเสื้อหนาขนาดนี้ยังเจ็บเลยค่ะไหนดูมือสิคะเส้นมือขาดหรือเปล่าเนี่ยไม่ให้ดูแล้วก็ไม่ต้องโทรด้วยวันนี้พี่ชายใหญ่ไปเข้าเฝ้าถวายตัวในวังหลวงนี่ขนาดงอนยังรู้ซะละเอียดละออเลยนะคะถึงไม่เข้าเฝ้าก็ไม่ต้องตามหรอกเสียศักดิ์ศรีพี่หญิงแต้คะคนรักกันทำไมต้องถือศักดิ์ศรีด้วยล่ะคะก็พี่เป็นผู้หญิงนี่แล้วอีกอย่างหนึ่งพี่ก็ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดใครผิดคนนั้นก็ต้องมางอสิพี่ชายใหญ่เขาทำผิดอะไรล่ะคะหวังว่าพี่ชายใหญ่จะมาง้อพี่หญิงใต้ไวๆนะคะคู่มันทั้งคนนะแม่ฉันเนี่ยรักเจ้าจอมบัวคำมากถ้าท่านไม่ขอกลับไปตายที่แผ่นดินเกิดบ้านนี้ก็คงยังอยู่ด้วยกันที่นี่แหละเห็นทีจะต้องไปบอกแม่ฉันด้วยว่าเจ้าจอมบัวคำได้สิ้นแล้วเป็นพระกรุณาไปค่ะทำไมต้องให้ชายใหญ่พาม่านแก้วไปด้วยเพคะ
ไปกันตามลำพังที่ไหนล่ะแม่พะเยียฉันก็ไปด้วยผมขอเด็ดเรือไปเยี่ยมย่าเองล่ะครับแม่ติดเรืออย่ามาออกตัวเลยชายใหญ่อย่านึกนะว่าแม่จะลืมเรื่องที่ลูกพูดกับแม่แล้วลูกก็ต้องไม่ลืมว่าแม่บอกว่ายังไงแต่ถึงยังไงผมก็ควรไปนะครับพี่จากย่าไปเรียนทั้ง10ปีกลับมาท่านป่วยอีกถ้าไม่ไปเยี่ยมเนี่ยคงจะต้องปลดจากย่าหลานเลยมั้งครับมันไส้หม่อมฉันขอพาหญิงแต้ไปกราบฝากตัวกับคุณแม่ด้วยจะดีหรือหญิงแต้เป็นคู่มั่นของชายใหญ่นะเพคะและอีกอย่างท่านชายใหญ่หม่อมฉันก็เรียนคุณแม่เรื่องเจ้าจอมบัวคำได้เองแต่มันจะไม่งามนะแม่พะเยียม่านแก้วเนี่ยเป็นหลานแท้ๆของเจ้าจอมบัวคำแล้วเป็นคนของแม่ฉันดูแลรับใช้แม่ฉันมาตลอดจนกระทั่งแม่ฉันต้องไปพักฟื้นที่เกาะสีชังฉันเองเนี่ยจะให้ม่านแก้วตามไปรับใช้แต่เธอเนี่ยแหละเป็นคนไม่ยอมก็หม่อมฉันรู้จุดประสงค์ของมันหม่อมฉันไม่ยอมให้ใครมาหวังประโยชน์โพธิผลจากคุณแม่หรอกเพคะเหลวไหลนะแม่พะเยียพอได้แล้วแม่ชวนน้องแต้ไปด้วยก็ได้นะครับแต่ว่ายังไงม่านแก้วก็ควรไปอีกอย่างนะครับบ้านเมืองของม่านแก้วเนี่ยเป็นแลนด์ล็อกไม่มีด้านใดติดทะเลเลยถ้าแม่พาเขาไปเห็นทะเลสักครั้งแม่ได้บุญนะครับชักเป็นน้ำทั้ง5เลยนะลูกเป็นอนุว่าแม่ตกลงถ้าท่านทรงยอมให้ลูกพาม่านแก้วไปท่านต้องกันลูกจากเขาด้วยนะเพคะฉันไม่ได้เป็นคนยอมนะแม่พะเยียแม่พะเยียเป็นคนยอมเองต่างหากล่ะอ้าวโยนหม่อมฉันดีล่ะถ้าหม่อมฉันกันอย่าว่าอะไรหม่อมฉันนะเพคะแล้วหล่อนจะกันแบบไหนผลักให้เขาตกทะเลตายหรือบาปกรรมนะติดคุกติดตารางด้วย